อวยพรทักษิณวันเกิดครบ74ปีขอให้ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวน้องรักพี่ที่สุดยิ่งลักษณ์อวยพรทักษิณวันเกิดครบ74ปีขอให้ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวที่ยังคงเป็นพี่ชายสุดที่รักเป็นพี่ที่น้องเคารพเมื่อวันที่26กรกฎาคม66นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าวันนี้เป็นวันเกิดครบรอบ74ปีและเป็นปีที่พิเศษของพี่น้องขอให้พี่มีแต่ความสุขสมหวังประสบความโชคดีตามที่พี่ปรารถนาน้องหวังว่าพี่จะมีความสุขในชีวิตและประสบความสำเร็จขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองให้พี่มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีโอกาสได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวตามที่พี่รอคอยมานานและอยู่กับลูกหลานที่พี่คิดถึงนางสาวยิ่งลักษณ์ระบุว่าเวลาที่พวกเราเฝ้ารอคอยมาถึงแล้วค่ะน้องรักพี่และขอบอกว่าขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่พี่ดูแลน้องตั้งแต่น้องจากประเทศไทยมาถ้าน้องไม่มีพี่น้องคงไม่สามารถที่จะยืนหยัดได้อย่างเข้มแข็งแบบนี้พี่ยังคงเป็นพี่ชายสุดที่รักเป็นพี่ที่น้องเคารพและเป็นบุคคลต้นแบบของน้องตลอดไปนะคะอยากจะบอกว่าน้องรักพี่ที่สุดค่ะสุขสันต์วันเกิดค่ะพี่ทักษิณชินวัตรบวรศักดิ์บอกถ้าไม่รู้อย่าใช้ความรู้สึกพูดชี้นำมันบาปย้ำสภาไม่ได้เป็นอธิปัตย์บวรศักดิ์ยันผู้ตรวจส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมติของสภาทำถูกแล้วย้ำรัฐสภาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญจะไปเป็นอธิปัตย์ไม่ได้เหน็บแรงใช้ความรู้สึกพูดออกไปนอกจากผิดแล้วยังบาปอีกด้วยจากกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213กรณีรัฐสภามีมติเรื่องการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในรอบที่2ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่เมื่อวันที่26กรกฎาคม2566นายบวรศักดิ์อุวันโนอดีตประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญโพสต์เฟซบุ๊กบวรศักดิ์อุวันโนระบุว่าผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติให้ส่งสารรัฐธรรมนูญตามหมู่213ซึ่งบัญญัติว่าบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคำวินิจฉัยว่าการกระทำนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญครป.ดังกล่าวบัญญัติไว้ในม.46ว่าบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพนั้นย่อมมีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีตามมาตรา71ได้โดยจะต้องยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเสียก่อนภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพการยื่นคำร้องตามวรรคหนึ่งต้องระบุการกระทําที่อ้างว่าเป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของตนโดยตรงให้ชัดเจนว่าเป็นการกระทําใดและละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของตนอย่างไรนอกจากนั้นขอให้ท่านที่สนใจโปรดไปดูคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เศษ4ส่วน2563ที่ผู้ตรวจไม่ส่งแต่ผู้รองยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเองคดีนี้ศาลเห็นว่าสิทธิของผู้ร้องถูกละเมิดและป.อ.กำหนดความผิดฐานทำให้แทงลูกขัดต่อรัฐธรรมนูญ
คำวินิจฉัยที่เศษ7/2563ซึ่งผู้ร้องมีบิดาเป็นคนเนเธอร์แลนด์มารดาเป็นคนไทยถูกคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและตม.ห้ามเข้าเมืองไปยื่นผู้ตรวจพิจารณาเกิน60วันผู้ร้องจึงมายื่นตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญศาลรับและวินิจฉัยว่าคำสั่งดังกล่าวขัดรัฐธรรมนูญที่ห้ามเนรเทศคนไทยหรือห้ามคนไทยเข้าประเทศคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เศษ5/2564ที่ผู้ตรวจยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญว่ามติที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดขัดรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยที่เศษ7/2564ที่ผู้ตรวจยื่นคำร้องว่าผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติถูกตัดสิทธิ์โดยมติกรรมการสรรหาขัดต่อรัฐธรรมนูญการที่ผู้ตรวจส่งสารรัฐธรรมนูญจึงทำถูกแล้วเพราะเขาทำตามหน้าที่ส่วนที่นักการเมืองลากตั้งบางคนตีโพยตีพายก็ต้องปล่อยไปเพราะนั่นคือวิสัยเขาส่วนที่บอกว่ารัฐสภาเป็นอธิปัตย์นั้นพูดไปเพราะมัวเมาในอำนาจที่ไม่มีอยู่จริงรัฐสภานี้สถาปนาขึ้นโดยรัฐธรรมนูญต้องอยู่ใต้รัฐธรรมนูญที่ให้กำเนิดตนจะไปเป็นอธิปัตย์ไปไม่ได้ต้องอยู่ใต้รัฐธรรมนูญและนิติธรรมจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เพื่อจะเรียนท่านทั้งหลายว่าถ้าผมไม่มีความรู้ผมจะไม่ใช้ความรู้สึกพูดออกไปเพราะนอกจากผิดแล้วยังทำให้คนอื่นผิดตามไปด้วยบาปนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้นำความคิดผมจึงขอให้ท่านที่ชอบโซเชียลมีเดียเชื่อกาลามสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ดีกว่าอย่าไปเชื่อคนพูดโดยเฉพาะคนที่พูดแต่ความรู้สึกนายบวรศักดิ์ระบุสิทธาอวยพรวันเกิดทักษิณยินดีได้กลับบ้านแอบฟาดพท.ไม่เห็นด้วยที่ทำอยู่สิทธาโพสต์อวยพรวันเกิดทักษิณชินวัตรยินดีได้กลับบ้านแต่ฟาดไม่เห็นด้วยกับแนวทางที่ผู้บริหารพรรคเพื่อไทยกำลังดำเนินการอยู่ชี้เสมือนกับการทำให้ประชาธิปไตยถอยหลังและทำลายศรัทธาประชาชนวันที่26กรกฎาคม2566นาวาตรีสิทธาธิวารีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคไทยสร้างไทยโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวอวยพรวันเกิดทักษิณชินวัตรยินดีได้กลับบ้านแต่ฟาดไม่เห็นด้วยกับแนวทางที่ผู้บริหารพรรคเพื่อไทยกำลังดำเนินการอยู่นาวาตรีสิทธาโพสต์ระบุว่ากราบอวยพรวันเกิดท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรครับขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกตลอดจนคุณงามความดีที่ท่านได้ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนไทยตลอดระยะเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยจงดลบันดาลประทานพรให้ท่านอดีตนายกทักษิณมีสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดสมความปรารถนาขอให้ท่านกลับไทยอย่างราบรื่นได้มาอยู่กับหลานๆในฐานะตาต้าปู่ปู่ยังบ้านเกิดเมืองนอนที่ท่านรักตลอดไปกระผมเป็นคนหนึ่งที่รู้ซึ้งและร่วมรับภารกรรมในทุกเหตุการณ์ที่ท่านได้ถูกกระทำตลอดระยะเวลาร่วม20ปีที่ผ่านมาจากกระบวนการ2มาตรฐานที่บิดเบี้ยวของไทยซึ่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเผด็จการกระทำไว้จนถึงปัจจุบันทุกวันนี้กระบวนการดังกล่าวยังไม่หายไปไหนแถมยังขยายตัวเป็นเครือข่ายใหญ่โตฝังรากลึกลงไปเรื่อยๆในองค์กรอิสระข้อกฎหมายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสว250คนข้าราชการนกม.จนถึงนายทุนรายใหญ่ของประเทศวันเกิดเครือข่ายพวกเขายังคงใช้กระบวนการนี้เพื่อทำลายประชาธิปไตยด้วยการแอบอ้างสถาบันอื่นเพื่อมาด้อยค่าเสียงประชาชนโดยสร้างเงื่อนไขทั้งตบหัวลูบหลังสร้างความแตกแยกให้312เสียงด้วยการพยายามดึง141เสียงของพรรคเพื่อไทยไปเสริมอำนาจให้พวกเขาแข็งแกร่งหลังจากทำลายพรรคเครื่องหมายสี่เหลี่ยมก้าวไกลได้ก็จะถึงเวลาในการทำลายพรรคเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพื่อไทยต่อไปเนื่องจากข้อกล่าวหาต่างๆ
ที่เคยกล่าวหาพรรคเพื่อไทยและ2พรรคของท่านที่ถูกยุบล้วนแล้วแต่เป็นข้อหาเดียวกับพรรคก้าวไกลทั้งสิ้นผมคือคนหนึ่งที่อยากให้อดีตนายกทักษิณกลับบ้านมากที่สุดผมอยากให้ท่านได้รับความเป็นธรรมตามระบอบประชาธิปไตยที่คนทั้งโลกยอมรับดังนั้นในช่วงดีเบตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลือกตั้ง66ผมจึงเป็นคนที่พูดถึงการให้ความเป็นธรรมในกระบวนการเอาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทักษิณกลับบ้านมากกว่าทุกๆคนที่ขึ้นเวทีซึ่งผมเชื่อว่าผมพูดมากกว่าทุกคนในพรรคเพื่อไทยรวมกันด้วยซ้ำซึ่งแน่นอนว่าอิงเป็นคนที่อยากให้ท่านกลับมามากที่สุดแต่ด้วยความเป็นลูกจึงไม่สามารถพูดอะไรได้มากผมไม่เคยพูดจาให้ร้ายท่านอดีตนายกทักษิณผมรักและเคารพท่านและท่านคืออดีตนายกซึ่งเป็นไอดอลในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนให้กับผมตลอดไปเช่นกันความคาดหวังที่ผมมีคืออยากให้อดีตนายกทักษิณได้กลับบ้านมาอยู่กับครอบครัวได้เลี้ยงหลานในเมืองไทยจุลภาคอยากให้ลุงอีกสองคนพร้อมทั้งบริวารที่ทำร้ายประชาธิปไตยกลับบ้านไปเลี้ยงหลานโดยไม่มายุ่งเหยิงกับการเมืองด้วยอยากให้สถาบันหลักของชาติยืนยงสถาพรตลอดไปโดยคนรุ่นผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดีลดช่องว่างระหว่างวัยร่วมกันถ่ายทอดและปลูกฝังสิ่งดีๆที่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยจากรุ่นสู่รุ่นให้กับลูกหลานของเรานาวาตรีสิทธาผมเห็นด้วยและอยากให้ท่านอดีตนายกทักษิณกลับบ้านอย่างเป็นธรรมอยากมากกว่าหลายคนในพรรคเพื่อไทยโดยที่ผมไม่มีผลประโยชน์ใดๆแอบแฝงเลยด้วยซ้ำแต่ตัวผมไม่เห็นด้วยกับแนวทางที่ผู้บริหารพรรคเพื่อไทยกำลังดำเนินการอยู่ณปัจจุบันซึ่งเสมือนกับการทำให้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมประชาธิปไตยถอยหลังและทำลายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมศรัทธาประชาชนที่ชาวบ้านมอบให้พรรคฝ่ายค้านเดิมทั้ง8พรรคโดยนำคะแนนที่กาให้ไปต่างตอบแทนกันแบบนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมวันนี้วันดีดังนั้นสำหรับกระบวนการทำลายประชาธิปไตยด้วยการแอบอ้างสถาบันอื่นเพื่อมาด้อยค่าเสียงประชาชนที่ผมได้กล่าวถึงผมขออนุญาตโพสต์ข้อมูลดังกล่าวและตั้งคำถามถึงผู้เกี่ยวข้องในวันพรุ่งนี้นะครับอ่านข่าวเดือดสิทธาซัดเผด็จการรูปแบบใหม่เตือนสติเพื่อไทยจับมือสองลุงหักหลังคนเสื้อแดง